กินยาลดไขมันนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะคลิปนี้เลยอยากจะบอกข้อดีและข้อเสียของยาลดไขมันซึ่งส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มสเตตินนั่นเองก็คือยาพวกที่ลงท้ายด้วยสเตตินนะคะข้อดีเนาะปกติเราต้องช่างก่อนว่าระหว่างข้อดีกับข้อเสียถ้าเกิดเภสัชออมประเมินนะคะจากข้อมูลที่มีงานวิจัยมาก็คือข้อดีมันจะค่อนข้างคุ้มค่ากว่านะคะก็คือ 1. มันลดไขมันในเส้นเลือดอะค่ะ ขออนุามาในหลอดเลือดของเราข้อ2คือมันลดการอักเสบของหลอดเลือดซึ่งบางทีอะค่ะมันจะเหมือนเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดหลอดเลือดหัวใจนะคะความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจพวกที่เจ็บแน่นหน้าอกเหมือนในละครนะคะที่ต้องรีบอมยาใต้ลิ้นหรือลดความเสี่ยงของหลอดเลือดสมอง อ่าพวกสตร r คค่ะแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นการป้องกันเนาะการที่จะเกิดส่วนข้อเสียนั้นก็คือเป็นอาการข้างเคียงธรรมดาของยากับทุกตัวค่ะมันจะมีข้อดีและข้อเสียพอเรารู้ข้อเสียคือเราติดตามมันจะเป็นเฉพาะในบางคนเท่านั้นอันแรกเลยที่เรามักจะเจอกันคือเรื่องของปวดกล้ามเนื้อจะเจออยู่ที่ประมาณ10%ซซึ่งมันจะมีหลายระดับของการปวดกล้ามเนื้ออาจจะเป็นเบื้องต้นคือปวด เล็กน้อยนะคะมักจะปวดแบบประมาณขาต้นขาปวดสองข้างเท่ากาันเลยะคะ่ะถ้าเป็นเล็กน้อยอย่างงี้ค่ะค่าการทํางานของการสลายตัวกล้ามเนื้อคือค่า CPK ไม่เปลี่ยนแปลงเนี้ยลดขนาดยาอาจจะดีขึ้นนะคะหรือว่าระดับที่มันเริ่มมีกล้ามเนื้อสลายค่า CPK สูงขึ้นคุณหมออาจจะปรับเปลี่ยนขนาดยาแล้วก็แบบที่รุนแรงมากๆซึ่งเจอน้อยมากๆคือกล้ามเนื้อสลายมากจนเสี่ยงภาวะไตวายเนี้ยอันนี้ก็คือเดี๋ยวคุณหมอเขาพิจารณาหยุดยาแล้วก็อาจจะเปลี่ยนกลุ่มไปเลย ก็ได้อีกอันหนึ่งที่หลายคนกังวลคือเรื่องของตับอักเสบเนาะอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะน่าจะประมาณสัก30%ปกติแล้วเวลาเรากินยาไขามันเนี่ยหมอเขาจะตรวจการการทำงานของตับก็คือ A S T A L T นั่นเองค่ะคือถ้ามันสูงมากกว่า3เท่าอะไรเงี้ยคุณหมอจะพิจารณาปรับยาเปลี่ยนยาให้แต่ทั้งนี้คนที่จะเกิดอาการเคี่ยงตับอักเสบเนี่ยค่ะถ้าเรากินเหล้าด้วยมีภาวะไวรัสตับด้วยเนี่ยก็จะเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปรวมถึงพวกกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อ,อปวดกล้ามเนื้อค่ะถ้าอายุเอะขึ้นเนะะาะไตทำงานน้อยลงหรือขนาดยาที่ใช้มันสูงก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะกลัวและไม่กล้ากินยาอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอาจจะต้องพิจารณาช่างข้อดีข้อเสียของยาตัวนั้นนะคะ